ียนควิซทุกวันนี้รถยนต์เหมือนกลายเป็นปัจจัยที่5ไปแล้วนะคะอาเซียนเราเป็นทั้งตลาดและฐานการผลิตที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกแล้วรู้หรือไม่ว่าประเทศใดเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดในอาเซียนอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ของประเทศนี้เขามีพัฒนาการมากว่า50ปีแล้วนะคะจนมีความสามารถด้านการผลิตสูงที่สุดในอาเซียนในปีที่ผ่านมามียอดการผลิตสูงถึง 1.9 ล้านคันเกือบครึ่งของรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในอาเซียนเลยละค่ะประเทศนี้เขายังตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะผลิตรถยนต์ให้ได้ถึง3ล้านคันในปี2560และมีวิสัยทัศน์ว่าจะพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ให้มีความเป็นเลิศไม่เพียงแต่ในระดับอาเซียนเท่านั้นแต่ต้องก้าวไปสู่ระดับโลกอีกด้วยและไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าประเทศนั้นก็คือประเทศไทยเรานั่นเอง